ลิปิกันก็ร้องเพลงชาติตามไปด้วยเลยเพลงชาติของอินโดนีเซียก็จบลงแล้วพี่กันกระโบกมือโบกไม้ไปรอบๆเวทีให้ความมั่นใจแก่แฟนมวยชาวอินโดนีเซียต่อไปคงจะเป็นการบรรเลงเพลงชาติไทยนะครับกระโดดตัวลอยเลยหลังจากจบเพลงชาติไทยแล้วผมเชื่อว่าในขณะที่ฟังการบรรเลงเพลงชาติไทยนี้พี่น้องชาวไทยของเราคงจะมีจิตใจฮึกเหิมอย่างเต็มที่ทีเดียวเพราะกระส่งแรงใจไปช่วยเขาสายยังประเทศอินโดนีเซียให้ได้ป้องกันตำแหน่งครั้งนี้ไว้ให้ได้ในตอนนี้ผู้เกี่ยวข้องบนเวทีทั้งหมดก็ได้ทยอยกันลงไปแล้วคงจะเหลือแต่นักมวยแล้วก็กรรมการห้ามบนเวทีเท่านั้นท่านผู้ชมครับจากการที่ได้สอบถามพูดคุยกับคุณจรูญวาริชาหัวหน้าข่าวกีฬาไทยรัฐนะครับซึ่งติดตามไปทำข่าวการชกครั้งนี้เกี่ยวกับการชกของขาวทรายนั้นทราบว่าจากคุณพงศ์นะครับซึ่งเป็นเทรนเนอร์ของขาวทรายบอกว่าตั้งแต่ยก1ถึงยก3จะไม่ให้ขาวทรายเข้าทำนะครับให้คอยดูเชิงก่อนครับเพราะว่าเชื่อว่าปีกั้นเองนี่ก็ต้องหาทางแก้ทางมวยของเราเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าปีกั้นก็คงจะต้องใช้แผนตีกันเชียงหนีเขาทรายไปรอบๆเวทีนะครับคุณวิเชียนแต่ว่าปีกั้นเขาบอกไว้ว่าเขาจะพยายามเดินแลกหมัดกันนะถือว่าหมัดซ้ายเขาก็หนักเหมือนกันเพราะนั้นเขาจะเดินแลกหมัดกับเขาทรายแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปีกั้นจะเดินแลกจริงหรือเปล่าถ้าแลกจริงก็คงจะเข้าล็อกของเขาทรายแล้วครับการชกคงจะยุติเร็วขึ้นครับแต่นี่เราก็ไม่ได้ประมาทนักชกชาวอินโดนีเซียนะครับเราก็มีประวัติในทางเรียกว่าหมัดซ้ายเขาหนักไม่ใช่เล่นเหมือนกันแต่ว่าเขาซ้ายให้เรานี่มัวแต่ระวังหมัดซ้ายอยู่บางทีฟุกขวานี่ก็น็อกได้บัตรสาวันก็เลยติดยื้อขณะนี้เวลาอาการชกใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าบรรดาชาวอินโดนีเซียก็ให้ความสนใจในการชกครั้งนี้อย่างคับข้างทีเดียวนะครับเพราะว่าสนามกีฬาสนายันนี่อยู่ที่111,000 คนอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบไปแล้วนะครับครับแล้วก็อัตราค่าผ่านประตูนี่ชั้นริงไซด์เรียกว่า 3,200 บาทก็ไม่ใช่ถูกๆนะครับคุณวิชัยแพงทีเดียวครับตอนนี้กรรมการห้ามบนเวทีชาวญี่ปุ่น
ก็ได้มาแนะนำถึงกติกาการแข่งขันเล็กน้อยแล้วก็ให้นักมวยแยกกันไปทั้งคู่เสียงเชียร์ของทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าระงมไปเลยตอนนี้ทั้งฝ่ายไทยฝ่ายอินโดนีเซียนี่คือขาวทรายแกลเลอรี่ของเราดูท่าทางเขามั่นใจเต็มที่วันนี้สำหรับขาวทรายนะครับคุณผู้ชมครับถ้าป้องกันตำแหน่งไว้ได้นี่นะครับก็มีคู่ท้าทิ้งคนต่อไปรออยู่แล้วคือซูก้าโลฮาสยกที่หนึ่งเริ่มแล้วครับขาวทรายขยับเข้าไปตีกันยังไม่ได้เดินหน้าเข้าหาเมื่อกี้ที่คุยไว้ยังถอยอยู่เขาสายเดินจี้เข้าไปเลยกาดขวาออกเตรียมซ้ายไว้ตีกันก็เตรียมซ้ายแล้วเหมือนกันดังที่ได้บอกไว้ตอนแรกแล้วว่า 2-3 ยกนี่คงจะไม่ได้ดูดีกันมากมายเท่าไหร่เพราะต่างฝ่ายต้องระวังตัวกันไว้ชั่วเสี้ยววินาทีเท่านั้นอาจจะทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนอนลงไปได้กับพื้นเวทีตอนนี้ยังไม่ออกหมัดกันเลยนะครับตีกันก็ถอยไปเรื่อยๆขยับขยับเข้าไปอีกทั้งหมัดยับทั้งคู่ก็ยังไม่ปล่อยกันเท่าไหร่เพียงแต่แย่ๆกันเล่นเท่านั้นเขาสายยับขวาไปทีไม่ถึงกองเชียร์เริ่มเชียร์แล้วพยายามเชียร์ที่จะให้ทั้งคู่ได้เดินเข้าหากันนักมวยไทยของเราคือเขาสายเป็นฝ่ายเดินเข้าหาตั้งกระยับขวาไว้ทีนึงเดี๋ยวนี้เราเห็นได้ว่าเขาซานกาลาซีนี่ชกอย่างใช้สมองมากคือไม่บุมบามตีกันยับขวาแล้วก็ถอยไปยับขวาไว้ทีนึงเขาสายเดินบุกเข้าไปก็ยังไม่ได้ออกมาตะลายยับขวายังไม่โดนถากถากไปนิดเดียวเรียกว่าวันนี้ซ้ายต่อซ้ายเจอเขาแล้วเป็นการพิสูจน์ว่าซ้ายใครจะหนักกว่ากันตีกันพยายามยับขวาขลำตัวไว้แต่ไม่ถึงตีกันปล่อยซ้ายเข้าไปทีแล้วเฉียบไปเหมือนกันหมดยกที่หนึ่งตีซ้ายเข้าตีกันต่อยซ้ายเข้าไปแล้วตีกันต่อยซ้ายไว้อีกแต่ยังโดนไม่จังเขาสายของเรายังไม่ได้ปล่อยทีเด็ดอะไรเลยตีกันคอยยับขวายับขวาพระเจ้าบาก็ออกด้วยหมัดซ้ายเขาสายต่อยซ้ายไปเต็มเหนียวเหมือนกันแต่โดนไม่เต็มที่ตีกันต่อยซ้ายดีแยบขวาต่อยซ้ายตามมาที่ปลายทางของเขาสายแต่เขาสายยังเฉยๆนะครับโดนหมัดซ้ายแล้วทำมันไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยยกที่หนึ่งที่ผ่านมานี่ทั้งคู่ก็ดูใจกันพอสมควรแล้วยกสองนี่ก็เริ่มต่อยกันขึ้นตีก้านต่อยซ้ายเข้าไปอีกแต่ขาซ้ายเนี่ยเป็นฝ่ายเดินหน้าอยู่เรื่อยเหมือนกันตีกันไม่ยอมเข้าแรกเขาสายยับขาที่ท้อง
และถอยออกมาซะก่อนก่อนที่จะโดนทรายของปีก้านเข้าปีก้านแยบขวาและถอยออกไปเขาใส่ตามติดเข้าไปอีกเขาใส่ฮุกขวาข้ามลำตัวไปไม่โดนเขาสาวนี้ต้องระวังตัวอย่าหนักเหมือนกันเพราะว่ามาเจอคู่ชกที่มีพิษมีสงเข้าเขาใส่ต่อยซ้ายไปทีปีก้านเข้ากอดไว้แล้วต่อยซ้ายขวาโต้กลับมาทั้งคู่จะเริ่มแลกหมัดกันแล้วจะรู้ทางหนีทีไล่กันดีขึ้นเขาสาวขยับเข้าไปอีกยับขวาเข้าไปทีนึงปีก้านก็ยับมาเหมือนกันเป็นมวยซ้ายต่อซ้ายด้วยกันซะด้วยเขาซ้ายของเราก็ไม่ค่อยจะชอบมวยซ้ายเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องระวังหน่อยเขาซ้ายยับขวาโดนหมัดของปีก้านกันที่ใบหน้าทีนึงหมัดซ้ายของปีก้านโฉบที่ใบหน้าเขาซ้ายไปแล้วยกต่อไปคือยกที่3นะครับวันนี้ปีก้านเริ่มบุกแล้วทั้งคู่ยังจดจ้องดูท่าทีก็อยู่ใครเผลอไม่ได้เขาสายต่อยขวาไปทีนึงยังไม่รู้ว่าหมัดใครจะหนักกันแน่นะครับยังไม่มีใครโดนหมัดและมีอาการซูนเซเลยปีก้านต่อยซ้ายเต็มเหนียวเลยแต่โดนไม่เต็มที่เฉียดเฉียดไปปีก้านจะขวาและตามด้วยซ้ายปีก้านต่อยซ้ายไปอีกพยายามไม่ให้ที่เสาซ้ายเข้าใกล้จะขยับขวาไปเรื่อยปีก้านต่อยซ้ายต่อยซ้ายอีกหมัดนึงสองหมัดซ้อนแล้วโดนซ้ายของปีก้านเข้าเขาซ้ายปีก้านต่อยซ้ายไม่โดนเฉียดไปเขาซ้ายขยับขวาเข้าไว้เขาสายยังไม่ปล่อยหมัดซ้ายนะครับปีก้านคว้างหมัดทั้งซ้ายทั้งขวาไปอยู่เรื่อยเหมือนกันชกซ้ายไปอีกปีก้านชกซ้ายไปโดนแก้มข้างขวาของเขาสายอย่างจังทีเดียวเขาสายยับขวาไว้ปีก้านยับขวาไว้บ้างต่างฝ่ายต่างยับโดนหน้ากันทั้งคู่ปีก้านต่อยซ้ายแล้วถอยออกมาเขาสายเนี่ยสืบท้าก็ไปหาอยู่เรื่อยแต่ยังหาโอกาสต่อยจังหวะเหมาะๆยังไม่ได้ปีก้านชกลำตัวไว้เขาสายต่อยซ้ายไปทีนึงเขาใส่ยัดขวาไว้แล้วฉากออกมาหมดยกที่3ที่ผ่านมาเขาใส่ก็ถูกหมัดปีก้านไปหลายทีเหมือนกันเขาใส่ต่อยซ้ายไปทีนึงเขาใส่สีบเท้าไปหาอยู่เรื่อยเขาสายเข้าไปอีกปีก้านขยับขวาไว้ที่ท้องเขาสายต่อยซ้ายจะคว่ำไปปีก้านต่อยไปต่อยซ้ายเหมือนกันเ
หมัดซ้ายของทั้งคู่ยังไม่สําแดงเดชสุดท้ายจะขวาไว้อีกก็ใส่ฮุกขวาไปทีนึงใส่ฮุกซ้ายแต่ไม่โดนไม่ถึงขวาก็ไม่ถึงอีกต่อยพลาดก็โดนซ้ายพิกันศูนย์ก็ให้พิกันต่อยยัดขวาตามด้วยซ้ายเข้าไปโดนหน้าเขาซ้ายแต่มีพิกันก็ไม่ถอยเหมือนกันขาใส่ต่อยซ้ายนี่ทีนี่แต่เป็นปลายหมัดเสียพิกันตาเข้าไปต่อยซ้ายบ้างพิกันต่อยซ้ายอีกโดนหน้าขาซ้ายถอยออกมาเลยพิกันจะขวาไว้แล้วถอยอยู่ตลอดเวลาขาซ้ายเข้าไปก็จะทำหนัดพี่กั้นเนี่ยพอต่อยแล้วก็ฉาบออกไปยังไม่ยอมแลกด้วยขาใส่ต่อยซ้ายเต็มเหนียวแล้วก็ตามด้วยขวาอีกขาใส่เริ่มบุกแล้วทั้งซ้ายขวาใส่เข้าไปทั้งคู่แลกหมัดกันเลยขาใส่เริ่มแลกแล้วพี่กั้นโดนหมัดเข้าไปที่ปลายทางอย่างจังๆทีนึงที่5ผ่านมาแล้ว4ยกนะครับยกที่4ทั้งคู่ก็แลกหมัดกันอย่างน่าดูทีเดียวต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันพิกันต่อยซ้ายเต็มเหนียวเลยไปที่หน้าเขาทรายเขาทรายบุกเข้าไปพิกันฮุกเข้าไปที่หน้าเขาทรายแล้วต่อยซ้ายตามไปอีกพี่กันคอยต่อยซ้ายขวาโต้ตอบการบุกของเขาซ้ายอยู่ตลอดเวลาเขาซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปเขาซ้ายบุกต่อยซ้ายอีกเขาซ้ายทีนี้เดินหน้าแล้วไม่มีถอยแล้วยกที่5แล้วเขาบอกว่าจะพยายามน็อกให้ได้ไม่เกิน7ยกพี่กันยับขวาและต่อยซ้ายถูกเขาซ้ายสุดที่หมัดขวาทีนึงตอนนี้พี่กันเริ่มถอยแล้วเขาซ้ายบุกเข้าไปเขาซ้ายเข้าไปแต่ยังไม่ออกหมัดพี่กันต่อยซ้ายขวาเข้าไปเขาซ้ายต่อยซ้ายเข้ามาพี่กันโต้ต่อหมัดซ้ายขวาพี่กันถอยมาเรื่อยเขาใส่ต่อยซ้ายขวาไปที่หน้าถูโต้ตอดมัดซ้ายจากพี่กันเข้าพี่กันฮุกเข้ามาเขาสายเข้าไปใหม่พี่กันต่อยซ้ายไม่โดนเขาใส่ต่อยซ้ายเตรียมตัวเขาใส่ยัดขวาไว้เขาใส่ยัดขวาอีกพิการต่อยซ้ายไม่โดนเฉียดหน้าไปพิการต่อยซ้ายไม่โดนอีกเฉียดอีกพิการยัดขวาไปที่หน้าเขาทรายหมัดนึงเขาใส่เดินตามติดเข้าไปต่อยซ้ายไปทีต่อยซ้ายโดนหน้าเขาพิการต่อยขวาอีกทีซ้ายทีนึงเขาทรายพยายามชกลำตัวเขาไปเรื่อยพี่กันยับขวาไว้
่6ผ่านมาแล้ว5ยกช็อตเจอร์รู้ดีรู้ชั่วกันแล้วนะครับรอสักครู่นึงสาวที่มาแล้วพยับขานำไปก่อนสุจันทร์นะทูลมาเขาซ้ายเขาทีลำตัวชักอ่อนกันเหมือนกันตอนนี้ถอยไปเรื่อยๆแล้วเขาซ้ายบุกเข้าไปพยายามพุกพลังตัวไว้เขาซ้ายยับขาอีกสุจันทร์ต่อยซ้ายเฉียดไปไม่โดนเฉียดปลายคางเขาซ้ายไปเขาซ้ายเดินเข้ามาด้วยสุจันทร์ยับขาไว้ต่อยซ้ายขวาที่หน้าต่อยซ้ายไปทิ้งต่อยซ้ายต่อยซ้ายขวาไปบ้างต่อยซ้ายยับขวาไปยับขวาอีกสายต่อยซ้ายไปเป็นเหนียวที่ลำตัวคือการก็ว่างมาไปตลอดเหมือนกันว่าซ้ายว่าขวาโดนไม่โดนไม่รู้เขาสายโต้เขาบ้างแล้วคือการก็สู้เหมือนกันตอนนี้เป็นที่ถูกใจแฟนมวยภายในสนามเสนายันเสียงเชียร์กันลั่นไปหมดเขาสายบุกไปยักขวาจะลำตัวไปเขาใส่ฮุกซ้ายขวาที่ลำตัวของปีก้านอีกปีก้านตอบปีก้านคอยหลบแล้วก็ถอยอยู่เรื่อยเขาใส่ต่อยซ้ายไปทีนึงปีก้านต่อยซ้ายไว้แล้วก็ถอยเข้าไปเขาใส่ไล่เข้าไปเลยเขาใส่ต่อยซ้ายไปทีนึงไล่ปีก้านเข้าไปเลยบุกเข้าไปอีกเข้าใกล้ปีกต่อยฮุกที่ลำตัวต่อยซ้ายเข้าไปเขาใส่ยัดขวาคูนแล้วต่อยซ้ายตามไปปีกันต่อยซ้ายต่อมาเหมือนกันปีกันต่อยไม่โดนเขาใส่ต่อยซ้ายไปในท้องเต็มเหนียวพยายามชกลำตัวเขาไว้หมดยกที่6ยาโหเจ็ดเขาใส่ยังดูกระปี้กระเปร่าอยู่ยังไม่หมดแรงบุกเข้าไปหาอยู่เรื่อยต่อยซ้ายขวาเข้าไปปีกันทำท่าจะต่อยซ้ายยังต่อยไม่ได้เขาซ้ายยักขวาไว้สองหมัดซ้อนปีกันถอยเข้าไปเขาซ้ายพยายามชกลำตัวแล้วตามติดไปที่ใบหน้าเดี๋ยวหมัดซ้ายตอนนี้เขาซ้ายเป็นฝ่ายเดินบุกอยู่ข้างเดียวแล้วปีกันถอยล่นไปเลยเขาซ้ายต่อยลำตัวไว้ตามติดไปหมัดซ้ายที่หน้าอีกเขาใส่ฮุกขวาเข้าไปเขาใส่ต่อยซ้ายต่อยซ้ายบัดไม่โดนต่อยซ้ายไปทีปีกันต่อยซ้ายสวนมาไม่โดนเหมือนกันปีกันต่อยซ้ายทีนึงเขาใส่ในตอนนี้ขอแลกอย่างเดียวแล้วปีกันต่อยซ้ายแต่เนี่ยไม่โดนเฉียดไปเขาใส่ต่อยซ้ายไปที่หน้าของปีกันถอยไปเขาใส่ไล่ปีกต่อยฮุกซ้ายที่ลำตัวไว้เขาใส่เขาใส่ต่อยขวาฮุกปีกเขาใส่ตามติดเข้าไปเขาใส่ฮุกซ้ายไปทีนึงปีกันดวงหมัดซ้ายเต็มเหนียวเลยแต่ไม่โดนเฉียดไปเขาใส่ยับขวาไปที่ลำตัวปีกันต่อยซ้ายไม่โดนเหมือนกันเขาใส่ตอบโต้ออกมาซ้ายแล้วบุกเข้าไปอีกเขาใส่ยับขวาไว้ยับขวาคูนแล้วต่อยซ้ายเต็มเหนียวฮุกขวาตามอีกต่อยทั้งซ้ายทั้งขวาไปที่หน้าคนปีกันถอยไปแต่ยังไม่ลงปีกันอีกทนทายาทเหมือนกันเขาซ้ายทำหน้าหลอกล่อเขาไว้แล้วเข้าไปหาต่อยซ้ายไปชนตัวอีกเ
ปีกั้นตอนนี้ยังไม่เป็นฝ่ายที่จะเข้าบุกบ้างเลยถอยอย่างเดียวปีกั้นต่อยซ้ายไปทีถูกราเขาซ้ายเข้าตอนนี้โดนจังเหมือนกันเดินบุกเพลินๆโดนซ้ายขอปีนึงหมดยกที่7ขาวสายจะคงเดินหน้าอยู่เช่นเคยขาวสายยัดขวาเข้าไว้แล้วไล่เข้าไปอีกตีกันต่อยฮุกขวาไม่โดนเฉียดปลายคางไปขาวสายบุกเข้าไปต่อยซ้ายตามด้วยขวาฮุกขวาที่ขมับเลยตีกันเซไปหน่อยนึงตีกันต่อยซ้ายเนี่ยหมัดเหมือนกันขาวสายต่อยซ้ายเข้าไปซ้ายลำตัวไปตีกันยอมเข้าแลกซ้ายต่อยซ้ายก็ไว้ซ้ายอีกทีนึงทั้งซ้ายทั้งขวาไปที่หน้าของตีกันตีกันต่อยซ้ายสวนออกไปตีกันโดนกันไปหลายหมัดแล้วแต่ยังไม่ลงเดี๋ยวก็โต้ตอบเท้าซ้ายด้วยหมัดซ้ายขวาเหมือนกันเท้าซ้ายเดินเข้าไปบุกเข้าไปตีกันจับขวาต่อยซ้ายเฉียบไปไม่โดนหุกซ้ายไม่โดนหมัดนึงขาวสายต่อยซ้ายเข้าไปดังที่คุยไปเลยนะครับตีกันต่อยซ้ายไม่โดนต่อยซ้ายเนี่ยเราจะแล้วตีกันต่อยซ้ายมาสุดท้ายโดนหน้าเขาทรายเข้าเขาสายบุกเข้าไปตีกันยัดขวาไว้โดนหุกซ้ายของตีกันเคยชี้แล้วเขาสายเขาสายเข้าไปใหม่มันจะแก้คืนให้ได้ตีกันต่อยซ้ายไปที่หน้าเขาสายทีนึงเขาสายต่อยซ้ายคล่อมหัวไปหมดยกที่9แล้วยกนี้ผ่านมาแล้ว8ยกยังไม่มีใครที่จะใช้หมัดซ้ายอัศวลังความคู่ต่อสู้ลงได้เขาสายยับขวาไว้ตีกันรัวหมัดซ้ายขวาโต้ตอบกลับไปขาซ้ายต่อยซ้ายตามด้วยขวาไม่โดนโดนซ้ายหมัดเดียวเข้าไปอีกทั้งคู่ยืนปักหลักแลกกันเลยขาซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนยกนี้ไปยกที่9แล้วตีกันต่อยซ้ายเฉียดไปอีกเขาสายก็เป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปอยู่เขาสายต่อยซ้ายไม่โดนมาสุดท้ายเฉียดไปเดินไล่เขาไปอีกเ
พี่แกก็โต้ตอบด้วยหมัดซ้ายฮุกซ้ายฮุกขวาเหมือนกันไม่ยอมให้ขาวซ้ายต่อยได้ฝ่ายเดียวขาวซ้ายวิ่งเข้าไปต่อยซ้ายทีคล่อมหัวไปพี่แกก็ต่อยซ้ายคล่อมหัวไปเหมือนกันต่างฝ่ายต่างไม่โดนกันปีกันพยายามโต้ตอบอย่างสุดเวียงขาวซ้ายต่อยซ้ายตามด้วยขวาขาวซ้ายต่อยซ้ายไปอีกหมดยกมาถึงยก10แล้วขาวซ้ายก็ยังไม่สามารถจะน็อกปีกันลงไปได้ขาวซ้ายยับขวาไว้2หมัดซ้อนแล้วก็ไล่ตามเข้าไปยับไปอีกปีกันนี่จะยอมแลกหมัดด้วยต่อเมื่อไม่มีทางหนีเท่านั้นขาวซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนนี่เหมือนกันยังพยายามยัดแล้วก็ถอยยัดแล้วก็ถอยโดนหมัดทุกขวาของขาวซ้ายไปทีแล้วปีกันโดนขึ้นที่ปลายคางมายก10นี่ขาวซ้ายยังคลำเป้าไม่ค่อยเจอเลยขาวซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปทุกขวาบิดต่อยซ้ายขวารัวไปที่หน้าซ้ายทีนึงทุกท่านตอบโต้ไปด้วยหมัดซ้ายเหมือนกันกระทู้แรกหมัดกันเลยไม่มีใครกลัวใครแล้วตอนนี้ต่างฝ่ายต่างเจ็บด้วยกันแรกหมัดกันแล้วปีกันจะชกได้สมศักดิ์ศรีผู้ท้าชิงขาวซ้ายขยโยเข้าไปเข้าไปอีกปีกันต่อยซ้ายไม่โดนเฉียบไปยัดขวาไปทีนึงขาวซ้ายต่อฮุกขวาโดนหน้าปีกันปีกันหัวกอดไว้ปีกันโต้ตอบด้วยฮุกซ้ายไปโดนซ้ายก็แล้วขาวซ้ายโดนซ้ายคนปีกันอีกทีนึงขาวซ้ายต่อยซ้ายเสยประคับไปไม่โดนเฉียบปลายคางไปขาวซ้ายต่อไปที่ท้องอีกขาวซ้ายบุกเข้าไปต่อยซ้ายนะซ้ายอีกทีนึงขาวซ้ายวิ่งเข้าไปเลยขาวซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนจนกลายหมัดขาวซ้ายเสียประคับซ้ายไปทีนึงต่อยฮุกขวาจะนำตัวพอดีหมดผ่านมาแล้ว10ยกการชกคู่นี้จะชกกัน15ยกนะครับการฮุกซ้ายไปเต็มเหนียวแต่ไม่โดนใช้หมัดปิดหน้าไว้แล้วก็โต้ตอบไปด้วยหมัดขวาโดนหน้าเขาทรายขาทรายต่อยลำตัวไว้แล้วต่อยซ้ายไปที่หน้าทีนึงตีจั่นเข้ามุมก็เอาหมัดกลางเน็ตก็พยายามโต้ตอบด้วยหมัดทุกลำตัวของเขาทรายสายหูสายขวากำลังตัวไว้ยังไม่ลงนะครับปีกันยังไม่ลงยังทนอยู่ขาต่อยซ้ายเข้าไปปีกันต่อยซ้ายคล่อมไปไม่โดนเฉียดหน้าเขาสาไปเขาสายวิ่งเข้าไปเลย
ข้อซ้ายต่อยซ้ายกระลำตัวข้อซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนอีกเฉียดหน้าปีกันจะพุกโต้ต่อไปด้วยหมัดสุดท้ายของปีกันหมัดซ้ายไม่โดนเฉียดหน้าไปข้าวซ้ายบุกเข้ามาข้าวซ้ายต่อยซ้ายต่อยซ้ายอีกต่อยซ้ายอีกทีนึงข้าวซ้ายต่อยซ้ายอีกปีกันต่อไม่โดนข้าวซ้ายบุกเข้าไปข้าวซ้ายหลบออกมาปีกันต่อยไม่โดนข้าวซ้ายตามติดเข้าไปอีกปีกันคอยยัดขวาและถอยไปเรื่อยเขาซ้ายจนไล่จนเหนื่อยแล้วปีกันต่อยซ้ายไม่โดนขวาไม่โดนอีกซ้ายไม่โดนอีกเฉียดหน้าไปโดนหมัดซ้ายของปีกันกะทีแล้วเขาซ้ายหน้าสั่นไปเลยซ้ายยับไว้ยับไว้ก็ต้องฝ่ายรุกได้อยู่เรื่อยต้องใส่ยับเข้าไปยับขวาเข้าไปดีกันเนี่ยไม่ได้แลกหมัดเลยนอกจากว่าจะหลบไปไม่ได้เท่านั้นเองถือจะเรายอมแลกกับเขาทรายตอนนี้เข้ามุมแล้วเขาทรายต้องเข้ามุมแล้วยับขวาเข้าไปโดนหมัดซ้ายของปีกันกะทีหนึ่งที่หน้ามาสายยับขวาอีกทีหนึ่งปีกันต่อยซ้ายโต้เข้าไปสายยับขวาไว้แต่ยังไม่ปล่อยซ้ายออกไปยับขวาไว้อีกแต่สายยับขวาไว้การต่อยซ้ายออกไปีกันชกซ้ายไม่โดนอีกเขาซ้ายจะบุกเข้าไปพยายามที่จะน็อกให้ได้แต่ว่ายังน็อกไม่ได้สักทีนึงมาที่ยกที่12แล้วกันยับขวาเข้าไปแล้วถอยออกมาเขาซ้ายจะไปต่อยซ้ายไปทีนึงยกที่13แล้วยังพิชิตกันไม่ได้พูดแลกกันไว้โดนซ้ายของปีกันกันแล้วเขาทรายเขาทรายวันนี้รู้สึกว่าจะต่อยซ้ายได้ไม่เต็มที่นะครับI'm sorry.
ปีกั้นนี่ก็ดูท่าทีอ่อนระโหยโลแรงไปเหมือนกันแต่ว่ายังสู้อยู่เรื่อยมาจังหวะได้โอกาสก็ต่อยขาซ้ายเข้าไปกันต่อยซ้ายเข้าไปทุกซ้ายที่ปลายทางของเขาทรายกันยับขวาเข้าไว้ต่อยซ้ายตามไปที่เฉียดไปสายหุบซ้ายขวาที่ลำตัวไปกันกระตอบโต้มาขาใส่บุกเข้าไปหุกซ้ายอีกขวาอีกทีนึงซ้ายทีพวกซ้ายทีนึงขวาอีกทีนึงยังไม่สามารถจับความปีก้าลงไปได้ปีก้าถอยไปเรื่อยๆขาใส่ไล่เข้าไปขาซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนขาซ้ายต่อยหุกขวาไปที่หน้าของปีกั้นเขาบ้างเหลือเพียง2ยกเท่านั้นนะครับยกที่14แล้วขาวทรายก็เป็นฝ่ายรุกไล่ต่อไปแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้ถนัดสักทีนึงแสดงว่าปีกั้นในคราวนี้ก็มีการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันอันนี้แพทย์สนามมาดูบาดแผลที่ของเอลี่ปีกั้นวันนี้ก็พลิกความคาดหมายนะครับไม่นึกกันว่าการโชคจะดำเนินมาถึงยกที่14ครับป้าครับป้าแหมดูบาดแผลเสร็จแล้วให้ชกกันต่อไปกระสายยับขวาอีกใส่ต่อยซ้ายขวาเข้าไปพยายามที่จะซ้ำแผลเก่าให้ได้บุกเข้าไปปีกันก็ถอยกลับและเข้าซ้ายขว้างฮุกขวาไปทิ้งต่อยซ้ายขวาเข้าไปที่หน้าของปีกันปีกันถอยเข้าไปใส่ต่อยซ้ายเข้าไปหลาเข้าไปต่อยซ้ายทีนึงปีกันถอยไปเรื่อยๆเรียกว่าถอยหนีตอนนี้ไม่ปักกากแรกหมัดแล้วขาซ้ายต่อยซ้ายเข้าไปปีกันสูญเซมหน่อยนึงขาซ้ายต่อยซ้ายอีกตามด้วยขวาซ้ายขวาอีกทีนึงต่อยซ้ายขวาที่หน้าไม่ต้องนับกันเลยทั้งซ้ายทั้งขวาปีกันยกหมัดขึ้นปิดหน้าไว้รับหมัดขาซ้ายอย่างเดียวปีกั้นไม่ยอมออกจากมุมซะแล้วตอนนี้กรรมการนับแล้วนะครับแล้วก็เรียกให้ปีกั้นออกมาจากมุมต่อสู้กันใหม่เขาสายตอนนี้บุกเต็มที่แล้วไม่ฟังเสียงแล้วหมัดซ้ายหมัดขวาลมใส่เข้าไปที่ใบหน้าของปีกั้นลงไปกองแล้วเขาสายชกซะจนเอลิปีกั้นนี่นั่งแผลแล้วก็พื้นเมทีเลย
เรียกว่านั่งพับหลับพลอยอร่อยไปเลยพี่กั้นผมตบลากรเขาทรายชนะเทนนิสเกิร์ลน้องเอาไปในยกที่14นี่นะครับคือตามความคาดหมายเดิมจะชนะไทยใน7ยกเท่านั้นแต่ก็ไม่สามารถจะน็อกได้จนมาถึงยกที่14ก็แสดงเห็นธาตุแท้ของแชมป์โลกของเราแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ขอเชิญผู้ว่าคุณจรูญชาติครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วนะครับว่าปีกั้นเลิงก็เป็นนักมวยที่อันตรายคนหนึ่งทีเดียวซึ่งเขาทรายกว่าจะเคี้ยวลงไปได้นี่ก็ลำบากลำบนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วครับเรียกว่าครั้งนี้เจอกระดูกขัดมันจริงๆนะครับครับกระดูกทีเดียวครับเพราะว่ารูปร่างใกล้เคียงกันมากแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เป็นนักมวยฉาบฉวยแล้วก็โดยเฉพาะขาวทรายนี่เป็นที่รู้ว่าไม่ชอบมวยทรายด้วยนะครับครับตอนนี้ผมก็หวังว่าพี่น้องชาวไทยทั้งหลายทั่วประเทศคงจะมีความปิติยินดีอย่างยิ่งที่เห็นธงไทยทะเลโบสบัดบนเวทีที่ประเทศอินโดนีเซียอีกครั้งหนึ่งนับว่าเป็นชัยชนะที่น่าภูมิใจอย่างที่สุดและน่าสรรเสริญนักมวยไทยของเราที่ต่อสู้มาได้ถึงยกที่14ซึ่งผิดความคาดหมายคิดว่าขาวทรายอาจจะหมดแรงแล้วก่อน